دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเจริญความเมตตาและทางนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในเรื่องของอัศบรเรื่องของความอดทนซึ่งเรื่องนี้เราได้พูดคุยกันมาในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจของเรามากมายทีเดียวอยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะสอบผ่านบททดสอบเหล่านั้นไปได้สำหรับผู้ศรัทธาเขาจะเอาบททดสอบนั้นมาเป็นข้อคิดเขาจะเอาบททดสอบมาเป็นบทเรียนแล้วเขาก็จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเพื่อที่จะแสดงตัวตนแห่งการเป็นผู้มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถึงแม้เขาจะอยู่ในห้วงแห่งการได้รับการทดสอบจากอัลเลาะห์ก็ตามอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ได้บอกกับเราถึงภาคผลสำหรับผู้ที่สอบผ่านแปลว่าเมื่อเขาเผชิญกับบททดสอบเขาสามารถสอบผ่านไปได้แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีในฐานะของการเป็นผู้ศรัทธาระดับของบุคคลระดับของสภาพของบุคคลที่เผชิญกับบททดสอบแบ่งออกเป็นกี่สภาพการผมได้อธิบายไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าเราคงจะได้นำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้อคิดสำหรับชีวิตของเราอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่200อัลลอฮฺได้ตรัสไว้เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เห็นสิ่งที่เป็นความสำคัญในการที่เมื่อคนคนหนึ่งมีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นยามทุกข์หรือยามสุขไม่ว่าจะเป็นในภาวะที่เขาสุขสบายหรือในช่วงเวลาแห่งการทดสอบที่พระองค์มีต่อเขาแต่หัวใจของเขานั้นก็จะผูกพันอยู่กับพระองค์อยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตูในอาลอิมรอนอายะห์ที่200ครับอัลลอฮ์กล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์ตรัสกับบุคคลที่ประกาศตนว่าเขาเชื่อมั่นศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวพระองค์บอกกับคนกลุ่มนี้ว่าอิสบิรูสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงอดทนเถิดวะซอบิรูแล้วต่างสร้างสิ่งที่จะทำให้เกิดความอดทนให้เกิดขึ้นวะรอบิตูและเจ้าจงประจำจงอยู่นะครับกับสิ่งที่เป็นคุณความดีผมแปลให้เข้าใจง่ายๆพอรอบอต้อเนี่ยมันแปลว่าการผูกมัดการประจำการถ้ารอบิตูเนี่ยศัพท์เดิมเนี่ยมันหมายถึงการที่ทหารเขาประจำการเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ศัตรูนั้นลุกล้ำเข้ามาเขาก็จะเฝ้าเขตแดนแล้วก็ประจำการอยู่คนที่หัวใจผูกพันอยู่กับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันก็มีรอบิตอมีความผูกพันเชื่อมโยงกัน
ระหว่างเรากับอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ให้เป็นสิ่งปฏิบัติเพื่อพิสูจน์การเป็นผู้ที่มีอีมานต่อพระองค์และในอัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องครับในสำนวนอัลกุรอานรูปประโยคเนี่ยเป็นลักษณะคำสั่งทั้งนั้นเลยนะอิสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตูเป็นประโยคเชิงคำสั่งทั้งนั้นเลยเหมือนกับพระองค์ต้องการจะกำชับต้องการจะใช้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วสุดท้ายเนี่ยพระองค์บอกวัตตะกุลลอสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์แล้วบอกว่าละอัลละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะประสบชัยแปลว่า4ประการที่อัลลอฮ์กำชับกับบรรดาผู้ศรัทธาจากอัลกุรอานอายะห์เนี้ย1อิสบิรู2ซอบิรู3รอบิตู4อิตตะกุลลอ4ข้อด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อกันแล้วอัลลอฮ์จบท้ายว่าหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแปลว่าเรามีข้อที่1เรามีข้อที่2เรามีข้อที่3เรามีข้อที่4สุดท้ายเราเป็นคนที่ประสบชัยเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากำลังแสวงหาความสำเร็จที่แท้จริงชัยชนะที่แท้จริงให้แก่ชีวิตของเราพิจารณาอัลกุรอานอายะห์นี้ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามานุสบิรูซอบัตในคำสั่งแรกนั้นฟัสซอบรุอานัลมาอซิยาอัสซอบรุอานิลมาอซิยาแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้อดทนระงับตัวเราจากการกระทำในสิ่งที่เป็นของต้องห้ามซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนอย่างมากมีคำพูดอยู่คำหนึ่งน่าสนใจพี่น้องครับเขาบอกว่าการทำความดีเนี่ยถือว่ายากละแต่ที่ยากกว่านั้นเนี่ยคือการระงับความชั่วการที่เราทำความดีเนี่ยแน่นอนมันเป็นเรื่องสักตี้แหละมันเป็นเรื่องหนักสำหรับคนบางคนแค่เรื่องละหมาดก็หนักแล้วฮะบางคนเนี่ยจะรักษาตนเองให้ละหมาดครบ5เวลาเนี่ยเป็นเรื่องหนักมากรักษาตัวเองให้ถือศีลอดครบตามจำนวนที่ศาสนากำหนดในเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็น29หรือ30วันหนักมากการที่จะบอกกับตัวเองให้จ่ายซะกาตในทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่บางคนก็เป็นเรื่องหนักมากนั้นการทำการภักดีนั้น เป็นเรื่องหนักแต่ที่หนักกว่านั้นระงับตนเองจากความชั่วพี่น้องลองหันกลับมาตรวจสอบอัลลอฮ์จึงเอาคำว่าอิสบิรูขึ้นต้นเลยการอดทนต่อมะซียะต่อการที่จะไม่ไปกระทำในสิ่งที่เป็นของต้องห้ามเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องหนักเราลองพิจารณาตัวเราพี่น้องตื่นเช้ามาบางคนก็สามารถตื่นมาละหมาดซุบฮีอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์แต่ในระหว่างวันที่เขาจะต้องครองตนและรักษาตัวเองมิให้กระทำสิ่งที่เป็นมะซียะบางทีก็เป็นเรื่องยากมากเลยแต่เราก็ต้องพยายามพี่น้องต้องพยายามที่จะรักษาตัวเองอดทนอดกลั้นห้ามนับสู่ในการที่จะ
เข้าไปกระทําในสิ่งที่เป็นของฮารามอัศบรุอานิลมาอซียะอัศบรุอานิลมาอซียะอดทนต่อการที่จะต้องระงับตนเองเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทําในสิ่งที่เป็นของต้องห้ามวัลมุซาบะเราะอัลตออะส่วนมุซาบะเราะที่แปลว่าอดทนเหมือนกันเนี่ยแปลว่าต่างต้องกำชับกันในเรื่องของการอดทนแต่มันจะเป็นในด้านของการภักดีการต่ออะการเชื่อฟังการทำความดีต่อพระผู้เป็นเจ้าวัลมุรอบะตะมุรอบะตะเนี่ยคือการผูกพันตัวเองอยู่กับสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์มันก็จะนำมาสู่กัสรตุลเคอร์วะตะตาบุอัลคอยรมันจะทำให้เรานั้นได้รับภาคผลได้รับคุณความดีมากเพราะการที่เราทำให้ตัวเองเรานั้นพะวงอยู่กับการภักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้สึกอย่างนี้แต่และอีกหลายๆคนก็รู้สึกอย่างนี้เราสังเกตไหมบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกผูกพันอยู่กับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มากเหลือเกินเราระวังเวลาละหมาดจากซุบฮีไปยังซุฮรีจากซุฮรีไปยังอัสรีจากอัสรีไปยังมักริบจากมักริบไปยังอิชะใน5เวลาต่อ1วันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีภารกิจเราจะมีงานยุ่งแต่พอเวลาใกล้ๆเวลาแล้วหัวใจเรารู้สึกอยากที่จะนำตัวเองไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ระวังกลัวว่ามันจะเลยเวลาระวังกลัวว่าเราจะพลาดเวลาสำคัญในการที่เราจะภักดีต่ออัลลอฮ์นั่นแปลว่าเรามีหัวจิตหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอิบาดะห์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกพี่น้องต้องฝึกแต่ถ้าหากว่าเมื่อได้เวลาแล้วเรายังเผลอเรอเรายังละทิ้งเรายังไม่ให้ความสำคัญจนกระทั่งหมดเวลาไปเนี่ยแปลว่าอีหม่านของเรามีปัญหาแล้วเราต้องหันมาทบทวนว่าเมื่อเราละเลยสิ่งที่เป็นการกระทำภาคบังคับเราเรียกว่าวาญิบที่อัลลอฮ์กำหนดให้แก่เราแล้วเราละทิ้งมันโดยไม่รู้สึกเสียใจละทิ้งโดยไม่รู้สึกเสียดายละทิ้งโดยไม่รู้สึกสำนึกว่านี่คือความผิดอีหม่านเรามีปัญหามากพี่น้องฉะนั้นเมื่อเรามีความอดทนต่อมะอซิยะห์อดทนต่อการทำความดีหัวใจเราผูกพันอยู่กับการทำความดีแล้วเราก็มีตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยละอัลละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ประสบชัยเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงคำว่าฟัสบิรูอันมะฮาริมิลลาจงอดทนต่อสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงลาตัฟอาลูฮาตัจตานิบูฮาวะลาตักรบูฮาอย่าได้ทำอย่าได้เข้าใกล้จงออกห่างลาตัฟอาลูฮาแปลว่าอย่าได้ทำสิ่งนั้นตัจตานิบูฮาแปลว่าจงอะไรจงออกห่างให้ไกลวะลาตักรบูฮาอย่าได้นำตัวเองไปใกล้ชิดนั่นแปลว่าสื่อหรือสิ่งที่นำไปสู่ของฮารามสิ่งนั้นก็เป็นของฮารามด้วยอะไรก็ตามที่นำพาเราไปสู่สิ่งที่เป็นของฮารามสิ่งนั้นย่อมเป็นของฮารามด้วยนั้นเราต้องพยายามที่จะนำตัวเองออกจากสื่อหรือสิ่งที่จะนำเราไปสู่
การใกล้ชิดต่อของฮารามนำเราไปสู่การกระทำในสิ่งที่เป็นของฮารามอย่างเช่นการซินาเนี่ยกุรอานใช้คำว่าลาตักรอบุซินาสู่เจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้ไม่ได้บอกว่าอย่าทำนะบอกอย่าเข้าใกล้เพราะการเข้าใกล้สิ่งที่เป็นของฮารามมันจะเป็นเหตุที่เราให้เราไปกระทำในสิ่งนั้นศาสนาจึงบอกว่าถ้าเป็นของห้ามเนี่ยอย่าเข้าใกล้คำว่าอย่าเข้าใกล้เนี่ยแปลว่าอย่าได้ทำหรือใกล้ชิดในสิ่งที่นำพาตัวเราไปสู่สิ่งที่เป็นของฮารามทุกอย่างฉะนั้นคำว่าอดทนอดกลั้นจากมะอซียะห์เนี่ยมันจึงหมายถึงในเรื่องหนึ่งเนี่ยอารมณ์ของเราความต้องการของเรานั้นมันเรียกร้องให้เราไปกระทำสิ่งนั้นแล้วเราก็ระงับความต้องการของเราไม่ให้ไปกระทำในสิ่งที่เป็นของฮารามเนี่ยแหละคือความหมายของอดทนแต่ถ้าหากว่าคนคนหนึ่งยังไงเขาก็ทำไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เขาไม่มีความรู้สึกรู้สาที่อยากจะทำสิ่งนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ทำมันเนี่ยไม่อยู่ในความหมายว่าอดทนไม่อยู่ในความหมายคำว่าอดทนฉะนั้นการที่เราระงับตัวเองทั้งที่เรามีความต้องการที่อยากจะทำในสิ่งนั้นแต่เราก็ระงับมิให้ตัวเราไปกระทำในสิ่งที่เป็นของฮารามอย่างเนี้ยเราเรียกว่าการกระทำดังกล่าวนี้มันคือความอดทนบางคนจะเล่นการพนันเนี่ยนะไม่มีสตังค์เล่นก็เลยบอกว่าฉันไม่เล่นนะเพราะไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะรุมเร้าหรือที่จะเร่งเร้าให้เขาไปกระทำสิ่งนั้นที่เขาไม่ทำเพราะเขาทำไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือไม่ต้องใช้อดทนความอดทนอะไรเลยเพราะยังไงเขาก็ทำไม่ได้แต่คนที่มีเหตุปัจจัยทุกอย่างถ้าจะทำก็ทำได้แล้วความต้องการก็อยากจะทำแต่เขาระงับมันเขาฝืนมันเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทำสิ่งนั้นเนี่ยแหละคือความหมายของคำว่าอดทนงั้นการอดทนจากมะอซียะห์ลายะกูนุอิลลาไฮซูดะอัตอิไลฮินนัฟส์มันจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากสิ่งนั้นความต้องการของเรานั้นมันเรียกร้องให้กระทำในสิ่งนั้นงั้นเวลาเป็นเช่นนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงวัยใดในสภาพโอกาสใดแล้วเรามีสิ่งที่จะชี้นำหรือสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่การกระทำในสิ่งที่เป็นของฮารามแต่เราก็ระงับเราก็สกัดกั้นเราก็นำตัวเองออกห่างนี่คือความหมายของคำว่าอดทนจะทำซีนาได้แต่ไม่ทำเพราะอดทนนะครับจะกินริบาดอกเบี้ยได้แต่ไม่กินเพราะเราอดทนถึงแม้ว่ามันจะหอมหวานทางความรู้สึกก็ตามเราจะเล่นการพนันได้แต่เราไม่เล่นเพราะเราอดทนถึงแม้ว่าจะมีสิ่งรบเร้าให้เรากระทำสิ่งดังกล่าวความอดทนต่อเหตุปัจจัยที่ถ้าทำก็ทำได้เนี่ยแล้วเราระงับตัวเองไม่ให้กระทำนี่คือนัยยะของคำว่าอดทนนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับเรามาถึงประโยคที่หนึ่งจงอดทนต่อสิ่งมะซียะห์อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องซอบิรูวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์